หลวงพ่อเองเนี่ยเมื่อก่อนจะบวชก็ต้องไปทำงานออกต่างจังหวัดเหมือนกันบางทีออกไปสายหน่อยตลอดทางเนี่ยไม่ได้เจอพระเลยก็ไม่ว่ากันละไม่เจอก็ไม่เจอแล้วทำไงล่ะก็ไปเจอวัดไหนเห็นอะไรช่อฟ้าหลังคาโบสถ์แต่ไกลนะเลี้ยวรถเข้าไปเลยไปถวายถึงวัดเลยท่านจะฉันเช้าแล้วหรือยังก็ไม่รู้แต่แน่ๆละยังไม่ได้ฉันเพลแน่ก็เอาไปถวายถึงวัดเลยแล้วหลวงพ่อก็ไปทำงานกันต่อตระเวนเยี่ยมเกษตรกรนะเพราะหลวงพ่อจบมาทางด้านเกษตรออกแต่เช้าเลยออกทำงานเจอผลไม้อะไรงามๆซื้อใส่รถเอาไว้เลยพรุ่งนี้เช้าเลยไว้ตักบาตรเจอพระที่ไหนก็ผลไม้นั่นแหละที่เราเตรียมไว้เมื่อวานนี้ถวายเลยถ้าทำอย่างนี้เนี่ยได้ประโยชน์ทั้งเราคือเราก็ได้ทำบุญของเราเต็มๆอิ่มได้ประโยชน์ทั้งพระท่านก็มีเรี่ยวแรงได้ข้าวปลาอาหารของเราแล้วฉันแล้วก็หนึ่งหายหิว2มีเรี่ยวมีแรงจะไปศึกษาธรรมะ3แล้วก็ศึกษาแล้วแตกฉานแล้วก็เอาไปปฏิบัติให้มันยิ่งขึ้นไป4ปฏิบัติได้ดีขนาดไหนละเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวได้เอามาเทศให้ญาติโยมฟังถ้าอย่างนี้มันได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่แหละนะ